ดีค่ะแมวเมียวเจ้าเก่าเองนะจ๊ะนี่ก็แมวไม่ได้ว่าดีๆมานานแล้วก็เลยรอบนี้ก็กะจะอัดวิดีโอด้วยแหละลองทำดีๆดูที่เห็นนี่ก็ต้องมานั่งตัดต่อวิดีโออะไรเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งตัวละครที่ใช้อยู่ที่จะวาดรอบนี้ก็ที่เห็นช่วงนี้แหละโพสต์อยู่ในไดอารี่บ่อยก็เป็นตัวละครตัวเองอวตารแมวชิเอโต้ชื่อฟังดูแปลกๆใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่เป็นคำว่าแมวผสมกับกาแฟไมชิเอโต้ที่ชอบกินมากเลยก็ช่วงนี้ฝึกเยอะอยู่ค่ะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะทวงงานอย่าเพิ่งทวงกับเราเพราะว่าเราตั้งใจฝึกมากอยู่ก็นั่นแหละมันต้องวาดเล่นเยอะเพื่อที่จะฝึกให้ได้เพราะว่าเราก็คนที่รู้จักเรามานานก็จะเห็นว่าเส้นเรามันไม่เคยเหมือนเดิมแล้วก็วิธีวาดมันไม่เคยเหมือนเดิมเพราะงั้นก็เลยต้องฝึกเยอะหน่อยก็นั่นแหละอยากทำอะไรก็ทำอ่ะก็ยังต้องมีหรืออาเทรดที่จะต้องส่งแล้วก็งานของลูกค้าไม่ยังจะเรื่องพอดีก็ค่อนข้างเยอะอย่ามาทวงเลยจ้ะวาดบ่นมากแล้วก็อันนี้เราจะใช้แอป Sketchbook กับ Iris Pen มาให้ดูที่เห็นอยู่นี่ก็เป็น Autodesk Sketchbook นะออกเสียงยากไปนิดนึงของ Sketchbook นี่ก็ใช้สองแอปอ่ะมันลงสีใน Sketchbook ไม่ได้นะคะมันไม่ได้ละเอียดเท่าคอมเราใช้แท็บเล็ตของ Samsung Galaxy Tab ที่มีปากกามาให้ด้วยแต่ขนาดว่ามีปากกามาแล้วอ่ะมันก็ยังไม่สามารถตั้งค่าได้แบบบนคอมถ้าเป็นบนคอมแอป Sketchbook นี่มันจะตั้งค่าบรัชอะไรได้มากกว่านี้ก็คือเป็นแบบคัสตอมบรัชแต่ของบนนี้มันทำไม่ได้จริงมันก็ทำให้ลงสีเราต้องการลงสีเป็นแบบดิจิตอลไปเลยก็คือเกลี่ยเนียนไปเลยแต่ว่ามันทำไม่ได้มันจะแอปนี้มันจะเน้นเนเชอรัลแบบธรรมชาติแบบเป็นลายเท็กเจอร์ของพวกกันที่วาดบนกระดาษหรืออะไรประมาณนั้นอยู่แล้วก็เรื่องมีเรื่องผสมสีด้วยนะตัวแอปมันยังไม่ค่อยเวิร์กสำหรับสายอะไรนะสายดิจิตอลแท้ๆยังไม่ค่อยเวิร์กกับสายดิจิตอลแท้มันจะเป็นแมทเทอรัลก็เลยต้องไปใช้กับ Iris Pen ก็ตรงนี้ก็เลยเป็นแค่เขียนเส้นเฉยๆเราก็จะไปลงที่ Iris Pen ลงสีนะคะซึ่งไอตัววิดีโอที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นของแอปมันด้วยเหมือนกันก็ค่อนข้างยาวหน่อยเพราะว่ามันจะไม่ใช่เป็น time lapse มันจะเป็นวิดีโอตัวเต็มไม่มีตัดต่อให้เหมือนที่เห็นใน Iris Pen แต่หลายคนน่าจะคุ้นเคยเห็นใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันแล้วมันก็ Iris Pen นี่จะเหมาะกับมือถือมากๆเลยที่ใช้นิ้วเกลี่ยเอาค่ะแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้กับเครื่องที่เป็นปากกาเนาะก็มันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะเราว่าดูจากหลายๆเรื่องแล้วนะมันเหมาะสำหรับจะใช้บนมือถือที่เป็นหน้าจอขนาดเล็กซะมากกว่าก็แล้วแต่คุณถนัดนะมีอะไรต้องพูดดีกว่าสำหรับรูปภาพนี่รอบนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาพูดอะจริงๆมันควรจะพูดว่าระหว่างวาดนี่คิดอะไรบ้างแต่ช่างมันเถอะเอาไว้คราวหน้าแล้วกันแต่ถ้ามีอะไรอยากจะถามอยากจะคุยอะไรที่เน้นเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะก็จะ
อบได้ส่วนเรื่องบางคนน่าจะตกใจแล้วเพราะว่าคงไม่คิดว่าเราเป็นผู้หญิงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพศหญิงข้างในเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ร่างกายมันเป็นเพศหญิงแต่ว่าเรายังคงติดความเป็นแมนความเป็นเพศชายมาจากชาติที่แล้วอยู่อาจจะงงๆถ้าใครไม่เชื่อเรื่องนี้แต่เราก็ไม่ใช่คนเชื่อง่ายๆอ่ะแต่มันทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะมันมีหลักฐานมันมีพยานอยู่เนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องชาติที่แล้วที่มันยาวมาถึงชาตินี้นะนิสัยสัญญาณหลายๆอย่างอ่ะมันก็มาจากชาติที่แล้วหมดเลยมันมีเหตุอ่ะก็เลยหลายๆเรื่องเราจะไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงสักเท่าไหร่มันก็เลยต้องยอมรับในสภาพแบบนี้แต่ถามว่าเป็นเพศหญิงมันก็ต้องเป็นเพศหญิงนี่ก็พูดมาตั้งเยอะแล้วก็ไม่รู้เพิ่มอะไรแล้วก็ลองดูไปแล้วกันค่ะว่าเป็นตัวจีบีนี่ก็เพื่อที่จะให้มันง่ายสำหรับลงดีเทลว่าเออมันตัวละครของเรามันควรจะมีอะไรบ้างแบบย่อๆส่วนอันนี้ก็มาเป็นของ Abyss Pen แล้วก็อย่างที่เห็นมันจะไปไวนะเพราะว่ามันเป็นของ Abyss Pen มาให้มันจะเป็นตัดต่อมาให้เลยซึ่งเราก็ว่าไงดีอ่ะคือเราก็ชอบเล่นเอฟเฟคของมันเหมือนกันนะรอบนี้เราไม่ได้ลงสีดีๆตามปกติก็เล่นเอฟเฟคอะไรลองทดสอบดูเพราะว่านี่ทำเป็นครั้งแรกส่วนการออกแบบนี่เราตั้งใจว่าจะวาดตามเสื้อผ้าในเกมนะแต่ว่าเป็นคนอย่างเนี้ยไม่รู้ทำไมพอจะวาดตามที่มันมีอยู่ในเกมหรือที่ต้นแบบเขาให้มาแต่สุดท้ายมันก็ทำไม่ได้สุดท้ายก็ออกแบบกลายเป็นของตัวเองอะไรก็ไม่รู้ไว้เดี๋ยวถ้าว่างๆแล้วก็จะมาลงอีกเรื่อยๆก็ใครถ้าอยากถามอะไรก็รีบถามไว้ก่อนที่จะมีอันถัดไปแล้วก็วิดีโอนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มาดูแล้วเจอกัน